วันนี้ที่เราตัดสินใจออกมาพูดด้วยสาเหตุอะไรแล้วทำไมอะไรที่ทำให้ความพร้อมถึงออกมาพูดแล้วคือจริงๆแล้วเอมี่มีความพร้อมเขาเสียงดังเลยนะจ๊ะลูกคือจริงๆแล้วเอมี่มีความพร้อมที่จะออกมาพูดตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่ถ้าเอมี่จะออกมาแค่ตัวเปล่าๆก็คงจะคิดว่าเอมี่ไปใส่ร้ายคนอื่นเอมี่ก็เลยมองว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกฎหมายเลยทำให้เอมี่ต้องใช้เวลาทั้งหมดรวบรวมหลักฐานแล้วก็รวบรวมคนที่นำเงินของเอมี่ออกไปจริงๆออกมาโชว์ค่ะอยากอธิบายยังไงบ้างคะคนตอนนี้ผมเข้าใจว่าเราเป็นท้าวแล้วโกงย้อนกลับไปวันที่เริ่มก่อตั้งแชร์เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเอมี่ขอพูดตรงนี้แล้วก็ขอย้ำตรงนี้นะคะว่าเอมี่แม็กซิมไม่เคยโกงใครและเอมี่ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะโกงเงินของคนอื่นเอมี่ไม่ได้เปิดบ้านแค่1วัน2วัน3เดือน4เดือนแต่บ้านเนี้ยเราเปิดกันมานานแล้วแล้วทุกคนขอพูดตรงนี้ว่าจริงๆแล้วยอด28ล้านตามที่พูดไม่ใช่ค่ะจริงๆเอมี่ก็แค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเป็นยอดเท่าไหร่ของคุณควรแจ้งความเท่านั้นเพราะทำให้เอมี่เสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะแล้วก็เอมี่อยากบอกกับทุกคนว่าถ้าเอมี่โกงจริงเอมี่จะไม่ออกมานั่งตรงนี้ถ้าเอมี่โกงเอมี่ต้องรวยถ้าเอมี่โกงคุณแม่ต้องยังไม่ขายของตลาดนัดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมเอมี่ผู้เสียหายไปแจ้งความด้วยความที่เราผิดเองที่เราใจอ่อนเราผิดเองที่เรายอมช่วยเหลือคนอื่นเขานำเงินเอมี่ไปทั้งหมดยอดอย่างที่ก่อนหน้านี้มีคนออกมาโพสต์ว่าเราโดนโกงจริงนะคะวันนี้เรามีทั้งรูปมีทั้งหลักฐานการโอนเงินสเตทเมนต์และนี่ขอให้แล้วตามที่เขาขอแล้วเอมี่เอามาให้หมดแล้วครบหลักฐานว่าเรามีการโอนเงินให้จริงและจริงๆแล้วคนที่เอาเงินเอมี่ไปโกงเอมี่จริงๆเนี่ย10กว่าคนในยอดที่เราเคยพูดไว้ที่ประมาณ40กว่าล้านนะคะและจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้มาแจ้งความและมาแจ้งความจริงๆมีอยู่แค่10กว่าคนและยอดประมาณ 5-6 ล้านเท่านั้นค่ะอันนี้คือคนที่10คนนี่คือลูกแชร์ลูกแชร์ค่ะ และคนที่ไม่ได้มาแจ้งความเอมมี่ยอมรับว่ามัน26ล้านจริงแต่ทุกคนยังเชื่อมั่นและไว้วางใจเอมมี่ว่าเขาเล่นกับเอมมี่มานานเขาได้รับเงินจากเอมมี่จริงทุกครั้งที่เอมมี่โอนเงินเราจะมีสลิปให้กับเขาคุณนี้ชื่อนี้นามสกุลนี้ได้รับเงินจากเอมมี่บริหารงานโดยเอมมี่แม็กซิมอันนี้คือจริง ไม่ว่าคุณจะรับเงิน1ล้านบาท ไม่ว่าคุณจะรับเงิน 100,000 รับเงิน 10,000 รับเงิน 5,000 3,000 เอมมี่มีสลิปให้หมดทุกคนค่ะว่าเขาได้รับเงินจากเอมมี่จริงๆแต่ทำไมคนกลุ่มที่ออกมาแจ้งความไม่ได้รับเงินก็เพราะว่าคนกลุ่มนี้ได้นำเงินของเอมมี่ออกไปแล้วสิ่งที่เอมมี่เจ็บปวดใจมากที่สุดคือวันนี้คุณรับเงินแต่พรุ่งนี้จ่ายเงินคุณบอกว่าไม่มีจ่ายเพราะเอาเงินไปช่วยอะไรเขาก็ว่ากันไปและสิ่งที่เจ็บปวดมากคือวันนี้คนวันที่23/9เขาบอกกับเอมี่ว่าพี่เอมมี่หนูไม่มีจ่ายพี่นะหนูหาไม่ทันหนูหมุนไม่ได้1วันผ่านไปกลายเป็นคนนี้เข้ามาเพิ่มอีก2วันคนนี้เข้ามาเพิ่มอีกกลายเป็น 5-6 คนเข้ามาในช่วงระยะเวลาติดกันจึงทำให้เอมมี่นำเงินของตัวเองออกมาสำรองจ่ายแทนคนกลุ่มนี้ประมาณวันละ 1-2 ล้านบาทนี่คือความจริงค่ะและเอมมี่ไม่ได้มีการโยกบัญชีเอมมี่ไม่ได้ขุดหลุมฝังเงินอย่างที่พูดนี่คือเรื่องจริงค่ะเขาบอกว่ามีเอาเงินไปขุดแล้วแบบว่าฝังในสุ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าเงินสดฝังในน้ำเขาฝังกันยังไงคะไม่ให้เงินเปียกไม่ให้เงินขาดช่วยบอกเอมมี่ได้ไหมบางทีเอมมี่ก็น้อยใจนะเอมมี่ย้อนกลับไปตอนที่เราตั้งแชร์เรามีทั้งหมดกี่มือเอ้ยกี่คือจริงๆตอนแรกเราเล่นกันแค่เพื่อนๆกลุ่มนักแสดงด้วยกันค่ะคือบางทีเพื่อนๆเราเนี่ยก็เอาเงินออกไปก็มีนะคะก็บางคนก็เธอฉันก็ยังค้างเธออยู่เลยอ่ะฉันขอโทษนะทำเธอลำบากนี่คือเพื่อนเราเราก็บอกเธอไม่เป็นไรฉันยังอยู่ได้ฉันยังหมุนได้เอมมี่ก็เปิดวงอื่นขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะเอามาซัพพอร์ตคนที่เขาไม่มีจ่ายเอมมี่อันนี้ทั้งหมดมีกี่วงคือเริ่มเล่นแรกๆเลยอ่ะมีแค่วงเดียวอ่ะตอนนี้ที่โกงโดนโกงเนี่ยทั้งหมดตอนนี้ที่โดนโกงด้วยความที่มันหลายคนนะคะแล้วมันมีกี่วงอ่ะครับผมมันหลายวงค่ะอ่ะแล้วหนูตั้งมากี่วงอ่ะลูกพี่ได้เขียนถูกอื
เกิน10ไหมคะมันเกิน10วง10วงแล้ววงนึงเงินต้นเท่าไหร่ครับผมบางวงก็มี 10,000 ค่ะมี 30,000 ค่ะมี 50,000 ค่ะมี 70,000 มี 100,000 มี 500,000 มี 300,000 มี 1 ล้านบาทค่ะนี่คือเงินต้นไม่ใช่เงินที่ส่งใช่มั้ยครับมันคือที่เอมมี่พูดถึงคือเงินของแต่ละเงินต้นของแต่ละวงค่ะและการเล่นของเราคือส่งวันละเท่าไหร่หรือว่าเป็นรายวีครายสัปดาห์ถ้าสมมุติว่ารายเดือนก็จะส่งกันมากหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานเราก็จะย่นระยะให้มาเหลือแค่ประมาณ10มืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวงเล็กๆแบบอ่ะ 30,000 เราก็จะมีกันบางคนเล่น1คนเล่น5มือก็มีเล่น6มือก็มีเล่น10มือก็มีอะไรประมาณเนี้ยรวมแล้วทั้งหมดทุกวงรวมแล้วเงินที่เราได้ไปที่เราเป็นเท้าตอนแรกอ่ะทั้งหมดเท่าไหร่ครับคือตัวเงินถ้าพูดถึงตั้งแต่เปิดมาบ้านมาเลยก็หลายล้านค่ะแต่เอมมี่ก็เอาออกมาสำรองคนที่เขาเอาเงินเอมมี่ไปด้วยประมาณกี่ล้านประมาณกี่ล้านที่เป็นเงินต้นนะครับที่เราเป็นเท้ามือแรกเราต้องได้เงินต้นก่อนด้วยความที่เอมมี่ตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าวันนึงเราไม่ได้เปิดแค่วงเดียวมันคือเงินหมุนใช่ไหมครับมันคือเงินหมุนแต่ละวันมันเป็นแชร์ออนไลน์ซึ่งมันจะเล่นแบบบางทีรายวันก็มีค่ะรายสองวันก็มีรายสามวันก็มีรายเดือนก็มีค่ะส่วนมากคนที่เล่นนี่เป็นใครอะครับผมจริงๆแล้วก็เจอกันตามโซเชียลค่ะเพราะว่าเอมมี่ก็จะโพสต์ปกติเหมือนอย่างใครที่อยากได้มือถือใช่ไหมคะไม่มีเงินสดไปซื้อใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาเล่นกับเอมมี่คุณก็จะได้เงินก้อนจากเอมมี่ไปซื้อมือถือและคุณแทนที่จะไปจ่ายดอกจากข้างนอกใช่ไหมคะหรือบางคนไม่มีบัตรเครดิตเขาก็จะมาเลือกจ่ายที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนมาผ่อนกับเอมมี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วความไว้ใจมันคือตรงไหนครับผมคือด้วยความไว้ใจเอมมี่เนี่ยไม่สามารถไว้ใจคนข้างนอกได้เลยแต่ทุกคนไว้วางใจในตัวเอมมี่เพราะด้วยความเอมมี่คือเอมมี่แม็กซี่และทุกคนได้รับเงินจากเอมมี่จริงๆค่ะและที่มันสะดุดที่ทำให้กลุ่มพี่กลุ่มนึงออกมาแจ้งความเพราะมีคนกลุ่มนึงได้นำเงินของเอมมี่ออกไปและไม่เอามาจ่ายนี่ไปยังไงเอ่ยคืออธิบายลักษณะอย่างที่เอมมี่บอกไงคะว่าวันนี้คุณเปียรับเงินออกไปแล้วเอมมี่โอนเงินให้คุณแล้วพรุ่งนี้มีจ่ายบอกไม่มีก็คือหนีไปไม่จ่ายใช่ค่ะนี่คือสิ่งที่เอมมี่โดนเยอะไหมครับผมเยอะค่ะประมาณเท่าไหร่ครับบางคนก็13ล้านค่ะบางคนก็10ล้านค่ะอันนี้คนเดียวเหรอครับคือด้วยความที่เราเล่นด้วยกันมานานอย่างที่บอกค่ะว่าเอมมี่ไม่ได้เพิ่งเปิดบ้านแค่1วันหรือ2วันหรือ1เดือน2เดือนไอ้13ล้านนี่ต้องเล่นกี่วงอะครับถึงจะได้ครบ13ล้านเล่นแทบทุกวงแล้วคือเหมือนเขาเล่นบางทีเขาเริ่มติดเอมมี่มาใช่ไหมคะพอเขาเริ่มไม่จ่ายมันก็เลยทำให้เป็นดินพอกหักหมูและทำให้เงินที่เอมมี่ได้จากการที่รับมาจากลูกแชร์คนอื่นคือเงินส่วนตัวที่เอมมี่ได้ก็ออกมาสำรองให้กับเขาอุ้มและแบกเขามาเป็นปีๆเอมมี่ก็ด้วยความที่ไม่เป็นไรนะเราจะไม่ทำให้คนอื่นต้องได้รับความเสียหายเอมมี่ก็เลยเอาเงินของตัวเองนี่แหละค่ะออกมาให้กับเขาเขาถึงได้รับเงินและถึงยอมเล่นกับเอมมี่ต่อจนถึงณปัจจุบันแล้วทำไมเราไม่ไปแจ้งความเหมือนกับที่เราเขาไม่จ่ายงวดเราคือด้วยความที่เขามียังมีการผ่อนจ่ายมาเรื่อยๆค่ะผ่อนจ่ายมาเรื่อยๆซึ่งเอาตรงๆที่มาเจอเคสหนักสุดก็คือเมื่อวันที่23/9หลังจากที่เอมมี่กลับมาจากอินเดียเขาบอกว่าเขาไม่มีจ่ายถ้าเป็นคนเดียวเอมมี่ยังสามารถไปต่อได้เพราะเอมมี่ยังมีเงินรายได้จากการเปิดวงถูกต้องไหมคะแต่ภาพหลังๆมีคนมาบอกกับเอมมี่ว่า 4-5 คนนี้เริ่มสนิทกันและมีการคุยกันทุกๆวันและพอคนนี้พูดปุ๊บว่าพี่คะหนูไม่มีจ่ายและเอมมี่จะทิ้งภาระให้เอมมี่แบบนี้หรอคะเอมมี่มีลูกนะและยอดคุณต้องจ่ายวันละ 8-9 แสนมันหนักขนาดนั้นคือมันมีดอกเบี้ยมันมีอะไรด้วยความที่มันมีดอกเบี้ยค่ะและเขาเอามือต้นๆและเขาก็ด่าเอมมี่กลับมาว่าก็เราจะให้ทำยังไงคะเพราะว่าเขาก็เสียเงินมือเท้าไปแล้วมือเท้าให้เอมมี่แต่เอมมี่ต้องเอามาสับรองคุณมันใช่หรอคะไม่ไงพี่ถามว่าตอนที่เราเป็นเท้าอ่ะตอนนั้นเราได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่มันได้เยอะค่ะประมาณยอมรับว่าได้เยอะได้เป็นล้านยอมรับเพราะเอมมี่เปิดมาเป็นปีเป็นล้านประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าที่โกงมันก็28ล้านมันก็ค่อนข้างเยอะมันเป็น50ล้านคืออันนี้คือเอมมี่พูดตรงๆนะคะว่าในวันที่เราได้รับมันเหมือนไม่ได้รับเพราะเรามาแบกไอ้คนที่มือ13ล้านที่เอาไปแล้วไม่มาจ่ายอะค่ะคือเหมือนต้องเปิดวงทดอ่ะเข้าใจพี่ได้ถามว่ายอดที่เราได้ไปตอนนั้นที่เราเป็นเท้ามือแรกอะมันรวมๆแล้วทั้งหมดเท่าไหร่ถึงถ้าไม่พูดเป็นรวมๆได้ไหมคะพูดเป็นวงเท่าวันนี้ที่เปิดวงล้านเต็มเอมมี่ก็จะได้รับเงิน1ล้านบาทอันนั้นแหละรวมๆแล้วเราเปิดกี่วงเงินทั้งหมดมันเปิดหลายวงมันหลายล้านมากค่ะจริงๆแสดงว่าเราก็ต้องมีเงินเอามาหมุนที่จะจ่ายให้ซัพพอร์ต13ล้าน
ที่เขาไม่จ่ายให้ลูกชายคนอื่นถูกมั้ยใช่ค่ะแต่ด้วยความที่ก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีคนโกงถูกต้องมั้ยคะเอมมี่ก็มีลูกมั้ยคะเอมมี่ก็ต้องใช้จ่ายกับลูกเอมมี่มั้ยคะมีแม่เอมมี่มีญาติเอมมี่ก็ต้องใช้จ่ายกับครอบครัวเอมมี่บ้างแต่ถ้าถามว่าเอมมี่โกงเอมมี่ต้องรวยเอมมี่ต้องไม่มานั่งอยู่แบบนั่นที่เขาไปแจ้งความเขาบอกว่าพอเอมมี่เปียกมือแรกปุ๊บเป็นเท้าไม่ต้องเปียกเป็นเท้ามือแรกปุ๊บแล้วเขาบอกว่าเอมมี่บอกว่าล่มมงล่มค่ะจริงๆแล้วพี่คนที่เขามาแจ้งความเนี่ยยอดเขาแค่ 26,000 บาทไอ้ 26,000 นี่คนแรกเลยครับผมคนที่เขาวิกแมสที่พูดนะคะที่ให้สัมภาษณ์ 26,000 คือจริงๆแล้วเนี่ยเอมมี่ขอบอกตรงนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะความดวงของเขามั้งซึ่งเขาเพิ่งเคยมาเล่นครั้งแรกและเขาดันมาวันที่คนกลุ่มเนี้ยเอาเงินเอมมี่ออกไปพอดีมันเลยทำให้เอมมี่เนี่ยไม่มีเงินจ่ายนี่คือความจริงค่ะคือล่มจริงใช่ไหมคะคือมันไม่ได้เรียกว่าล่มก่อนหน้านี้เราก็รู้ว่าแบบว่าวงมันไปไม่รอดแล้วทำไมเราถึงเปิดรับวงเพิ่มอีกทำไมถึงให้คนมาเล่นมาถ้าเอมมี่ไม่เปิดวงเพิ่ม คนที่ได้เล่นกันมาก็จะไม่มีทางได้รับเงินเพราะเอมมี่ต้องรีบเร่งปิดวงให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายให้กับคนที่เขาควรจะได้รับนี่คือสิ่งที่เอมมี่ทำใช่ค่ะก็คือมันเป็นเงินหมุนใช่ไหมคือจริงๆแล้วเราคือก่อนหน้านี้ที่ทำไมเอมมี่ถึงเปิดต่อเพราะมีการได้ติดต่อจากคนที่โกงไปยอดไอ้ตัว40ล้านเนี่ยติดต่อเอมมี่กลับมาว่าพี่คะหนูจะมาผ่อนพี่นะคะจริงเหรอหนูขอจ่ายพี่ได้ไหมคะหนูขอผ่อนพี่นะคะก็เลยไว้ใจเอมมี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็คงมีเงินกลับมาแล้วไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะสามารถเอาสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี่ยเคลียร์และสามารถเดินต่อคือเขาขอมาร่วมเล่นอีกไม่ใช่ค่ะเขาขอผ่อนจ่ายเอมมี่จากที่มันเขาต้องจ่ายแค่แปดว่าแบบว่าเซฟเด้งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเหมือนยอดคนที่10ล้านเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าพี่คะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดดอกเขายอดเขาก็จะประมาณ7ล้านว่าโอเคงั้นเอมมี่ยอมเสียเปรียบงั้นเอมมี่ขอ7ล้านก็ได้ค่ะหลังจากคุยกันได้ดันมีข่าวเกิดขึ้นมาว่าเอมมี่แม็กซิมโกงแชร์แล้วเหมือนเขาก็มาโกรธเราว่าอ้าวคุณมาพูดว่าเขาโกงเขาก็เลยโกรธเลยทำให้เขาเนี่ยไม่เอาเงินมาจ่ายเอมมี่ค่ะตอนนี้เขาก็จะไม่จ่ายอย่างเงี้ยในวันที่เอมมี่เข้าห้อง ICUทางตำรวจโทรมาจากคนที่ดูแลเอมมี่เขาบอกว่าทางคนที่ได้โกงเงินไปได้ติดต่อมาว่าให้มาไกล่เกลี่ยที่สน.คันนายาวและเอมมี่ก็เตรียมตัวแล้วที่มันเซฟเด้งนะคะแล้วที่เซฟเด้งไปอันนี้เป็นกรณีพิเศษค่ะที่โชคดีมากโชคดีมากที่เขายอมเซ็นเช็คให้กับเอมมี่แต่สรุปตอนนี้เขาก็ไม่มาจ่ายค่ะและตอนนี้ก็เตรียมออกหมายจับเรียบร้อยค่ะเขาคือใครบอกสารยอดได้ไหมเขาไม่ได้เป็นคนในวงการเขาเป็นผู้หญิงค่ะแต่บางคนก็ใช้ชื่อแฟนเล่นนะคะบางคนก็ใช้ชื่อแฟนเล่นยอด13ล้านแต่เขาก็ไปคุยกับคนอื่นปากต่อปากค่ะแต่แชทก็หลุดมาที่เราบอกว่าไม่จริงๆไม่ได้เป็นหนี้พี่เอมมี่13ล้านแต่เป็นหนี้แค่10ล้านโอเคงั้นไม่เป็นไรเอมมี่ขอแค่10ล้านเอมมี่คืนแล้วได้คืนนะคะแล้วติดต่อมาได้ไหมยังไม่มีการติดต่อมาค่ะและเขาก็มีการไปปล่อยข่าวว่าเราเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไม่อย่างโน้นไม่อย่างนี้เอมมี่เลยมองว่าคุณเป็นหนี้เราคุณยอมรับแล้วเพราะฉะนั้นเอมมี่ก็ขอร้องให้คุณก็มีลูกเหมือนกันเอมมี่ก็มีลูกเหมือนกันต่างคนต่างมีครอบครัวขอแค่คุณเอาเงินมาเคลียร์เราเอมมี่ก็จะได้มีเงินให้กับคนที่เขาไปแจ้งความสรุปว่าตอนนี้คือมันเกิดกรณี2กรณีคือเราไม่ที่เป็นทั้งโจทย์และจำเลยค่ะเราไม่จ่ายเงินให้ลูกแชร์แล้วก็มีเราปล่อยเงินกู้ให้คนอื่นมายืมเงินเราอันนี้พี่เข้าใจถูกป่ะค่ะอ้าวเป็นเท้าแชร์หนูเป็นเท้าแชร์ค่ะอ่ะค่ะคือตอนนี้เรื่องทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้นถ้าคน10คนนี้ไม่เอาเงินของเอมี่ออกไปและคนที่ออกมาแจ้งความทั้งหมดก็จะได้รับเงินครบทุกบาททุกสตางค์ค่ะสรุปตอนนี้คนที่แจ้งความเอาผิดกับเรามีทั้งหมดกี่คนครับมีแค่10คนค่ะแล้วจะมีจะมีในยาสิบคนนี่คือสิบคนแล้วคนที่ยืมเงินเราไปอ่ะที่โกงเรามีกี่คนก็สิบคนเหมือนกันสิบน่าจะประมาณเกือบสิบร่วมสิบคนหรือสิบกว่าคนได้วันนี้เอมมี่เอาหลักฐานมาให้พอสมควรอ่ะไม่ครับพี่ขอตัวเลขชัดคือสิบคนที่ไปแจ้งความกับเราว่าเราไม่จ่ายเงินค่าแชร์มีทั้งหมดเท่าไหร่ยอดตรงนั้นประมาณ5-6 ล้าน5-6 ล้านแล้วคนที่โกงเงินเราไป40 กว่าล้านได้40 กว่าล้าน
คนที่โกงคนเดียวหรือกี่คนครับหลายคนค่ะหลายคนนี้เรารู้ทุกคนไหมว่ารู้เรามีที่อยู่เรามีแต่บางคนอยู่ต่างประเทศค่ะบางคนก็เหมือนเป็นค้าจากที่อื่นค่ะก็มาเล่นกับเราแล้วก็มาขอเอาเงินของเราเนี่ยไปหมุนแรกๆเขาก็จ่ายดีค่ะแต่ณวันนี้เขาก็เหมือนปรบมือที่บ้านเอมี่ล้มเพื่อที่จะไม่จ่ายเงินให้กับเอมี่วันนี้เอมี่ขอบอกนะคะว่าคุณกำลังทำเราเดือดร้อนคุณทำให้เอมี่ป่วยคุณทำให้เอมี่แย่คุณทำให้แม่เอมี่เป็นหนี้โรงพยาบาลเอมี่ขอเงินเอมี่คืนได้ไหมคะเอมี่ไปเอาดอกก็ได้แต่เอมี่ขอเงินต้นเอมี่คืนคุณพูดแล้วคุณมาขอร้องเราแล้วว่าจะมาขอไก่เกียร์เอมี่ขอเงินเอมี่คืนได้ไหมคะวันนี้เอมี่ไม่ได้มานั่งร้องไห้ดราม่าแต่เอมี่อยากได้เงินเอมี่คืนเอมี่ป่วยเอมี่อยากได้เงินเอมี่คืน ทุกวันนี้ออกจากโรงพยาบาลเอมี่ก็ยังต้องกินยากล่อมประสาทค่ะเหมือนตัวเองเป็นโรคจิตเหมือนตัวเองเป็นคนบ้าคุณมีลูกคุณมีครอบครัวคุณก็สงสารเราถ้าวันนี้เอมี่โกงแม่ไม่ก็ขายของตลาดนัดเอมี่ต้องมีรถหรูๆขับเอมี่ต้องไปเช่าบ้านอยู่เอมี่ต้องไปเป็นหนี้โรงพยาบาลวันนี้เอมี่ป่วยจริงเอมี่ยอมรับแต่เอมี่ของเงินเอมี่คืนได้ไหมแล้วคนที่เขากล่าวหาว่าเอมี่โกงกว่าหนูจะเป็นเอมี่แม็กซิมได้10ปีอะถ้าองค์การนี้มาทำให้เอมี่สามารถได้เงินจริงๆเอมี่จะทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมอะมันจะทุบหม้อข้าวตัวเองทำไมอะหนูขอเงินหนูคืนได้ไหมคะหนูขอได้ดีค่ะอันนี้เห็นว่าป่วยไงก็แบบก็ไม่มีเงินจ่ายโรงพยาบาลบางคนก็ออกมาด่าอ้าวป่วยไหนบอกว่าไม่มีเงินแต่ทำไมยังเข้าเอกชนได้หนูโชคดีที่ยังมีคนรักหนูอยู่บ้างเป็นน้องที่รู้จักกันค่ะไม่ได้เป็นญาติแต่เขาเป็นคนมารับเอมี่ส่งที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดตอนที่เราป่วยตอนที่เราไม่มีมันแค่แบบที่ชีพจรจะไม่เต้นแล้วอ่ะเอมี่ใช้เงินสิทธิ์นั้นบัตร30บาทรักษาทั้งโลกค่ะเราไม่ได้มีเงินจริงๆอย่างที่คุณพูดแล้ววันนี้เราเป็นหนี้โรงพยาบาลจริงๆซึ่งแม่เอมี่ต้องไปผ่อนกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะเท่าไหร่อะคะตอนนี้คุณแม่ได้มีการจ่ายไปแล้วจากการขายขนมมันทอดที่ตลาดนัด 10,000 กว่าบาทค่าอยู่ 18,000 ทั้งหมดมัน 28,000 เดือนละ 3,000 ต้องจ่ายเดือนละ 3,000 ใช่มั้ยคะใช่แล้วตอนนี้ของเอมี่พี่ถามเงินเรามีทั้งหมดเท่าไหร่ที่เหลืออยู่ที่บ้านณวันนี้ณวันนี้หนูไม่มีเงินค่ะหนูไม่มีเงินทุกบัญชีค่ะกับ10กว่าคน40กว่าล้านนี่คือตอนนี้ได้เจอตัวเขามั้ยคะล่าสุดที่เราเข้า ICU ใช่มั้ยคะนาทางสนคณะยาวเดี๋ยวเขาจะนัดเจรจากับทางที่ไปแจ้งความไว้นะครับทั้งหมด10กว่าคนเลยใช่ไหมคะคงได้บางส่วนนะครับคงได้ไม่หมดอันนี้จะนัดเมื่อไหร่ประมาณเท่าไหร่พอดีทางร้อยเวรนัดมาเอมี่เข้าโรงพยาบาลพอดีก็เดี๋ยวออกมาแล้วก็จะโทรนัดกันกับ10คนนี้คือยังมีตัวตนแล้วไม่ได้หนีไปไหนมีตัวตนค่ะพวกนี้เขาทำธุรกิจเขาทำงานอะไรคะเราถึงให้เขาได้ขนาดคือจริงๆบางคนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับประตูบางคนก็เป็นแม่ค้าที่ตลาดไทยค่ะบางคนก็เป็นเท้าแชร์อยู่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเอมี่บางคนก็ทำธุรกิจครีมมีชื่อเสียงด้วยนะคะแสดงว่าเอมี่คิดว่า10คนนี้รวมหัวกันเพื่อโกงเราเอมี่ไม่คิดว่าพวกคนรวมหัวกันแต่เอมี่คิดแค่ว่าสงสารเอมี่เหอะเพราะบางคนที่อยู่ใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ติดต่อเรามาว่ายอดหนูไม่ถึง5ล้านขอให้พี่ลดไม่คิดต้นได้ไหมคะหนูก็คิดให้เขานะคะลดให้เหลือจน3ล้านค่ะแต่สุดท้ายเขาก็หายไปแล้วที่จะนัดคุยคิดว่าจะคุยเคลียร์กันได้ยังไงไหมคะก็จะไกลเกลี่ยนะครับผมจะไกลเกลี่ยกันในทางคดีนี่คือต้องไกลเกลี่ยอย่างเดียวใช่ไหมไม่มีการแผนในการดำเนินคดีครับใช่เพราะว่าเอมี่เขาไม่หนีไปไหนอยู่แล้วคือเอมี่บอกกับคุณอาว่าหนูไม่ได้อยากเอาใครเข้าคุกหนูไม่ได้อยากเป็นคดีความกับใครนะหนูแค่อยากให้เขาไก่เกลี่ยเอาเงินเรามาคืนเราบ้างแค่นั้นเองเรามีความรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้อง
ต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตถ้าคนกลุ่มนี้เอาเงินมาให้เอมี่พี่ๆทุกคนที่มาแจ้งความได้รับเงินแน่นอนและเอมี่ต้องขอบคุณพี่ๆอีก50 60ชีวิตที่ไม่แจ้งความและยังไว้วางใจเชื่อมั่นในตัวเอมี่ว่าเอมี่ยังเอาเงินคืนพี่ได้เอมี่ขอบพระคุณพี่มากๆจริงๆพี่ยังอยู่เคียงข้างกันถึงวันนี้และเอมี่กลัวที่จะโดนเข้าคุกไหมคนที่มันได้ความเราหนูไม่กลัวค่ะเพราะหนูไม่ได้โกงทุกอย่างอยู่ที่เจตนาถ้าวันนี้เอมี่ไม่โดนโกงก่อนยังไม่ได้คุยการคดีนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วลูกเราล่ะเห็นคุณแม่เป็นขนาดนี้ลูกเราให้มาจากบ้านเห็นว่าแบบไม่มีเงินเตพาไปโรงเรียนก็ทุกวันนี้เอมี่ต้องยืมเงินข้างบ้านให้ลูกไปโรงเรียนลูกชายบางคนสงสารโอนเงินให้กับลูกเอมี่ไปโรงเรียนแสดงว่าอีก10คนที่แจ้งความเอมี่ก็ต้องรอจากอีก10กว่าคนที่ที่โกงไป40ล้านใช่ไหมใช่ค่ะเขาเข้าใจใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วทุกวันนี้ก่อนหน้านี้เอมี่ทำงานได้ใช่ไหมคะไม่ว่าเอมี่จะหาเงินมาได้สมมติว่าวันนี้เอมี่หาเงินได้ 1,000 บาทมีลูกแชร์เสียหายทั้งหมดกี่คนถ้ามีลูกแชร์เสียหายทั้งหมด80คน 1,000 บาทต้องหารทั้งหมด80คนค่ะแต่ทุกวันนี้ทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้เพราะบางคนทักไลน์ส่วนตัวเอมี่มาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี้เราคุยกันแค่2คนเราจะไม่บอกใครมันก็เลยทำให้เขาโกรธในวันที่เอมี่บอกว่าไม่ได้ค่ะพี่เงินหามาได้ทุกบาททุกสตางค์ต้องหารกันให้ครบทุกคนถ้าเอมี่ให้พี่แค่คนเดียวแบบนี้เอมี่ก็ลำเอียงสิคะแบบนี้เท่ากับว่าเอมี่ไม่สุจริตเอมี่ต้องขอโทษด้วยแล้วเขาก็พูดกับเอมี่ว่าได้ถ้าในเมื่อคุณพูดแบบนี้ก็เจอกันก็เลยกลายเป็นทำให้เขาเนี่ยไปทำให้กับทุกคนโกรธเอมมี่มากขึ้นและทำให้เป็นการรวมตัวทำให้เอมมี่ได้รับความเสียหายที่ทุกวันนี้ค่ะอันในแง่ของทนายครับการเล่นแชร์ออนไลน์มันผิดกฎหมายไหมครับผิดผิดเพราะเราเกินสามวงเกินสามวงแล้ววงเงินเกินผิดพรบแชร์เรายอมรับนะแต่ว่าเราไม่ยอมรับในข้อหาช่อโกงเพราะเอมมี่ไม่มีเจตนาที่จะไปหลอกลวงนะครับเพียงแต่ว่าลูกแชร์เนี่ยเปลี่ยนแชร์ไปได้แล้วเนี่ยไม่ยอมส่งคืนครับก็เลยมีปัญหาเอมี่ก็เลยไม่มีเงินที่จะเอามาให้สำหรับลูกวงที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วในส่วนของเอมี่ล่ะครับถ้าตำรวจจะดำเนินการยังไงบ้างเพราะว่าเล่นแชร์ผิดกฎหมายก็เราก็ไปแจ้งความคดียาวที่ตำรวจจะนัดเกลี่ยให้นี่แหละครับไม่ใช่ทำไมถึงในตัวเอมี่ที่ตั้งวงเกินมา3วงอะครับผิดเล่นการตั้งแชร์แล้วผิดกฎหมายก็ผิดพรบแชร์ครับเขาจะโดนอะไรไหมครับเอมี่ก็พรบแชร์ก็มีทั้งโทษปรับโทษจำอันนี้ก็คือพร้อมสู้คดีไปนะเราพร้อมสู้พร้อมเจรจาครับมากกว่าเดี๋ยวไปว่าสู้กันเลยไม่ใช่ครับไม่ได้เจรจาใครครับหมายถึงว่าเขาตั้งแชร์เขาผิดกฎหมายเขาจะโดนตำรวจจับในข้อหาโกงตั้งแชร์อ๋อไม่อันนี้คงมีหมายเรียกมาคงไปอะครับคงไม่ถึงขั้นจับกลุ่มอะครับแล้วจะต้องดำเนินยังไงครับเอมี่ต้องไปคุยกับตำรวจยังไงกองปราบนะเขาแจ้งความไว้ที่กองปราบแล้วก็จะโดนคดีอาญาก็ช่อโกงเราไม่ได้เงินไงคดีในคดีเรายังไม่รู้ว่าที่กองปราบเขาจะตั้งข้อหาช่อโกงหรือพรบแชร์อะไรยังไม่ทราบเราก็รอหมายเรียกต้องรอกองปราบส่งหมายเรียกมาให้ว่าเราใช่เราก็จะไปตามนัดเราจะไม่แต่เรายอมรับว่าเราผิดจริงผิดพรบแชร์จริงพรบแชร์หนูยอมรับค่ะแต่ไม่ได้ช่อโกงไม่ได้ช่อโกงช่อโกงเป็นอาญาพรบแชร์เป็นนักแพ่งหนูก็มีการโอนเงินผ่อนหามาได้ก็มีการทยอยจ่ายให้กับทุกคนแต่ว่าด้วยความที่บางคนเขาบอกว่าไม่ต้องโอนมานะเสร็จเงินเขาไม่เอาก็หนูก็ทำดีที่สุดแล้วก็ไม่หนีค่ะหนูยังอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายหนูไม่หนีแต่หนูจ่ายหนูจะทำงานไม่ว่าด้วยทางใดก็ตามหนูจะหาให้กับพี่ๆทุกคนคือทุกวันนี้ทยอยจ่ายอยู่หลังจากช่วงที่เครียดหนักมากๆที่เข้าโรงพยาบาลคือเอมี่ไม่มีงานจริงๆวันนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากถ้าไม่เกิดคดีขึ้นเป็นข่าววันนั้นเอมี่ก็ยังมีเงินหลายล้านในการทำงานแต่พอเป็นข่าวผู้จัดการบอกว่างานถูกยกเลิกหมดซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากณวันนี้เอมี่ก็ขอยืนยันว่าตัวเอมี่เองไม่ได้โกงเอมี่พร้อมที่จะสู้ต่อไปพร้อมที่จะเดินหน้าต่อพร้อมที่จะหาเงินคืนพี่ๆทุกคนและพร้อมที่จะทำงานแล้วค่ะเราจะไปหาเงินจากไหนมาคืนตั้งเยอะแยะครับก็กลับมาทำงานกลับมารับงานเหมือนเดิมค่ะถ้าใครยังเมตตาเอมี่อยู่ก็เอมี่ก็พร้อมยินดีรับใช้ค่ะเอมี่ตอนนี้คือค้างอยู่เท่าไหร่คือถ้าค้างอยู่จริงๆก็อยู่ที่ประมาณ26ล้านแต่จริงๆแล้วก็เริ่มพอบางทีมีหามาได้บ้าง10,000 20,000 30,000ก็หารกันทุกคนก็นี่ก็เริ่มลดน้อยลงค่ะ
ณตอนนี้คือแชร์ที่เรายังไม่ได้จ่ายลูกมืออีกเยอะไหมคะก็นี่แหละค่ะรวมแล้วทั้งหมดก็คือณตอนนี้ก็คือหยุดทุกวงใช่ไหมหยุดทุกวงแล้วค่ะเราเจรจาทีเดียวเราเจรจาทีเดียวค่ะและเอมมี่ก็หวังว่าถ้าเอมมี่ได้รับเงินคืนจากคนกลุ่มนี้มาใช้หนี้เอมมี่บ้างพี่ๆทุกคนที่เอมมี่ติดหนี้อยู่พี่ๆทุกคนได้รับเงินครบทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะหลังจากนี้ไปเราจะเปิดไหมครับหรือว่าไม่คงไม่ทำแล้วค่ะคงไม่ทำแต่ขออย่างเดียวเลยขอแค่ว่าเอาเงินมาคืนเอมมี่เถอะสงสารกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเอมมี่ก็ช่วยเขาที่ผ่านมาเอมมี่มีแต่เป็นผู้ให้คุณคือผู้รับคุณเอาเงินคืนไปหมดแล้วเราขอแค่เงินรักษาตัวบ้างรักษาครอบครัวบ้างและเงินคืนให้กับพี่ๆทุกคนที่เขากำลังเดือดร้อนอยู่ทำไมเราถึงตั้งวงแชร์ตอนคิดอะไรทำไมเราถึงเป็นเท้าคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงแรกเอมมี่เล่นกันแค่กับเพื่อนๆกลุ่มศิลปินดาราด้วยกันพอทีเนี้ยมันเล่นกันแล้วมันก็สนุกนะเพราะว่าเราได้รับเงินได้รับเงินกันจริงจ่ายกันจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเอมมี่ก็เลยโพสต์เล่นๆก่อนแรกๆใน Instagram กับ Facebookแค่ไม่กี่วันมันก็คนเข้ามาเป็นร้อยๆคนแต่การที่คนเข้ามาในบ้านเป็นร้อยๆคนไม่ได้หมายความว่าเขาเล่นทุกคนบางคนแค่เข้ามาส่องค่ะบางคนส่องเป็นปีไม่ลงก็มีค่ะอย่างที่บอกเอมมี่เข็ดค่ะพอแล้วแต่ที่บอกว่าเอมมี่ทำไปมันเจตนาก็คือเอมมี่ก็อยากให้ชีวิตครอบครัวทุกคนสบายพ่อแม่สบายลูกสบายตัวเอมมี่สบายแต่สิ่งที่เอมมี่ทำเอมมี่ก็ไม่ได้ทำให้เขาเดือดร้อนแต่เขาทำเอมมี่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก็แค่อยากให้เห็นใจกันแค่นั้นเองค่ะแล้วเอมมี่เลือกลูกแชร์แต่ละคนยังไงคะเราแทบเลือกไม่ได้เลยค่ะมือแรกๆเนี่ยเราจะเริ่มต้นกันที่วงเล็กๆก่อน 5,000 10,000 20,000 ใช่ไหมคะมันเล่นมา 2-3 เดือนเราก็เริ่มสนิทกับลูกแชร์เราก็เริ่มรู้ว่าเขาทำงานอะไรอยู่ที่ไหนบ้านหลังไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเริ่มมันก็จะเป็นการที่ลูกแชร์เริ่มเรียกร้องว่าพี่คะเปิดวงใหญ่ๆบ้างสิคะจะได้เอาเงินไปหมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดวงใหญ่ๆขึ้นมาให้พอเราเปิดขึ้นมาเขาก็จ่ายกันจริงนะคะแต่ซึ่งมีแค่วันที่23/9นี่แหละค่ะที่เกิดปัญหากับคนที่เป็นเคสใหญ่เพราะว่าเขาเล่นทุกมือและเล่นทุกวงคือเขาจ่ายตรงเขาเล่นทุกวงใช่ค่ะคือเขาประวัติดีว่าใช่ค่ะใช่มันเลยทำให้พอหลังจากที่เฉพาะแค่เคสนี้คนเดียววันละล้านค่ะวันละนานกี่วันติดต่อกันครับก็จ่ายมาจนถึงวันที่เขามาแจ้งความนั่นแหละค่ะจนทำให้เงินเอมมี่หมดไปโอเคนะโอเคนะโอเคนะขอบคุณครับอ๋อลืมถามทนายว่าจะทำทนายจะช่วยเอมมี่ยังไงก็ที่แจ้งเราเป็นความไว้เราก็จะไปไกล่เกลี่ยเพื่อจะเอารับเงินคืนมานะฮะแล้วก็ที่จะเราแจ้งความได้ความบาปเราก็ไปดำเนินการแล้วคนที่โกงไปเนี่ยเราจะมีการไปสืบทรัพย์เขาไหมหรือว่าไปตรวจสอบอะไรเพิ่มไหมอ๋อก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแรกก็ทางร้อยเวรนัดมาคุยกันก็ดูก่อนว่าคุยกันได้ไหมยังแต่ถ้าเขาไม่มาก็ต้องดำเนินคดีแล้วมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ก็คงได้บ้างนะครับคงอาจจะได้ไม่เต็มก็เป็นการเจรจาไปเรื่อยโอเคค่ะขอบคุณพี่ๆมากค่ะเดี๋ยวพี่ๆในหนังสือพิมพ์ค่ะเคลียร์ข่าวเคลียร์ที่นี่ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยน้ำอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราโคมนะคะของเราโดนที่เราโดนก็โคมในน้ำใช่ค่ะแย่น้ำหลวงโคมเอมี่ขอที่เอกสารก็แจ้งความเอกสารอันไหนก็คือแจ้งความ10 คน